กับอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาชมนะครับในส่วนของ PPV ราคาประหยัดแต่คุ้มค่าอย่างนี้ดีกว่านะครับกับ Ford Everest ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีกับอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาชมนะครับในส่วนของ PPV ราคาประหยัดแต่คุ้มค่าอย่างนี้ดีกว่านะครับกับ Ford Everest ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวนะครับทั้ง Ford Everest 2.2 Turbo เดียว 2.0 Turbo เดียว Turbo คู่นะตัวแพงสุดไปแล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตพามาชมในส่วนของรถEverest ที่ราคาประหยัดลงมาแต่ต้องบอกว่าออปชั่นเต็มเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับหลายคลิปนะถามผมเข้ามาว่าเอ๊ะเป็นต่อเอาราคาที่ประหยัดมาให้ชมหน่อยนะครับเพราะว่าราคาสูงๆบางทีนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่พร้อมนะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวเลือกอีกคันนึงแล้วกันนะครับบอกราคาดีกว่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับจะได้ดูไปด้วยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับบอกราคากันเลย 359,000 บาทสำหรับราคา 300,000 กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นรถทั่วไปก็คงจะได้รถอีโคคาร์หรือรถเก๋งเล็กแต่วันนี้ผมพามาชมกับ Ford Everestที่เป็นเครื่องยนต์ 3.0 ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับตัวนี้เป็น 4-wheel ขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นตัว Minor Change มาจากตัวชมก่อนนะครับจริงๆ Ford Everest เริ่มตั้งแต่ปี2003นะครับที่ทำตลาดเข้ามานะครับก็หน้าตึกนะครับใหญ่ๆหน่อยสมัยนั้นก็ยังเผาหัวกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ Minor Change มาในส่วนของปี 2006-2007 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Minor Change กระจังหน้าอีกทีในปี2009ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดูราทอคเครื่องยนต์ใหม่นะครับแล้วก็บอดี้นะครับที่ต้องบอกว่ายังไม่เก่านะหลายท่านที่ขับรุ่นนี้อยู่ก็ยังดูดีอยู่แล้วก็ดูแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงตามแบบฉบับของ Ford นะครับเริ่มจากกระจังหน้าแล้วกันนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นกระจังหน้า2ชั้นต้องบอกว่า2ชั้นมั้ยอันนี้เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แล้วกันนะเพราะว่าไอ้ตัว Minor Change เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่มันหลายชั้นกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าเค้าดูหล่อดีนะเค้าดูเท่ในแบบฉบับของ Ford จริงๆนะครับมีคําว่าRanger ด้วยนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับไฟนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนแต่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะกับโคมไฟในหลอดเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็แยกไฟตัดหมอกมาอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะสวยงามทีเดียวนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะใส่กระจังหน้าของ Ranger มานะครับเพราะจริงๆถ้าตัวนี้น่าจะเป็นคำว่า Everest มั้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมทราบเพิ่มเติมก็แจ้งผมด้วยนะแต่ผมจำได้ว่ากระจังหน้าแต่ทรงนี้แหละนะครับถ้าปี2002ไม่เกิน2009ถ้า2009จะเป็นกระจังหน้าทีนะครับแต่ก็ดูสวยงามแล้วกันนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับสีนี้ด้วยนะจริงสีนี้ถือว่าสีต้องบอกว่าเป็นสีที่ดูแลง่ายแล้วกันนะครับถ้าสีดำสีบอลเงินที่สว่างหน่อยบางทีก็อาจจะดูเปื้อนเลวไปนิดนึงนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคในเรื่องของความพิเศษอีกอย่างก็คือล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้ก็ลายประมาณกับTE37 ประมาณนี้นะก็ใกล้เคียงนะครับสีบอลทองนะครับล้อก็ยางก็เป็นยางแม็กซิส700นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับขอบถ้าจำไม่ผิดนี่ขอบ17นะครับแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับปี20เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับลายนะก็ลายมัทเทเลนAT แล้วกันนะเป็นออโตเลนแล้วกันเพราะว่าใช้ได้ทั้งรูปแบบของออฟโรดและออนโรดนะครับนะฮะถือว่าโอเคนะมาดูด้านข้างกันหน่อยเนี่ยฟอร์ดเขามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือตรงแก้มข้างเขาจะมีคำมีตัวอักษรแหละนะครับตัวรุ่นแรกๆเห็นไหมจะมีคำว่า Everest นะครับถ้าตัวใหม่ๆหน่อยนะครับก็จะมี 2.2 6 สปีดหรือ 2.0 หรือไบเทอร์โบก็แล้วแต่นะครับจะมีบอกไว้ตรงนี้นะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับด้านข้างก็จะมีนะฮะในเรื่องของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็น LED นะเอ๊ะใส่ข้อเพิ่มมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็น LED นะมายิงยาวมาตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแต่ว่าน่าจะมาจากโรงงานแหละนะครับข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าตัวเปรียบเทียบในตลาดผมไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักนะครับแต่ด้วยความที่
รถที่มีราคาถูกแล้วก็ได้ออปชันครบๆแบบนี้ผมเลยอยากจะมานำเสนอให้ชมนะกันนะครับในเรื่องของด้านบนนะเป็นแหลกหลังคานี่ทรงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นนะครับด้านหน้าจะดูต่ำใช่ไหมครับแล้วก็ยาวมาถึงด้านหลังแต่มีความสปอร์ตนิดนึงมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับก็มีกลิ่นอายของความสปอร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเอเวอเรสต์ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับนะฮะในเรื่องของความที่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดนะก็คือในเรื่องของด้านหลังนี่แหละนะฮะที่เป็นช่วงหลังเนี่ยยาวขนาดใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลานั่งแถวที่3เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็เล็กลงนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่านั่งหลังด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองจากภายในนะฮะด้านหลังถือว่าดีนะครับมีโลกสติ๊กเกอร์นะเป็นรูปภูเขาเอเวอเรสต์นะครับตามแบบฉบับของฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับด้านหลังก็เป็นเหมือนตู้กระจกนะเป็นเหมือนตู้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไฟเบรกที่อยู่ด้านบนนะฮะสมัยก่อนก็คล้ายๆกับ CRV นะครับสมัยนั้นนะต้องบอกว่าหลายค่ายนะอย่าง Space Wagon เองนะครับ CRV สมัยก่อนนะครับก็จะทำไฟแบบนี้แหละนะครับที่อยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเอกลักษณ์เนาะนะครับไฟทะเบียนนะฮะทะเบียนก็จะอยู่ด้านซ้ายเอียงมาซ้ายนึงเพราะด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของยางอะไหล่ตัวนี้ฝาครอบนะฮะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับเป็นรูปภูเขานะครับมีคำว่าเอเวอเรสต์นะฮะด้านหลังก็จะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะบันไดท้ายนะครับเป็นบันไดที่แข็งแรงนะฮะดูใหญ่เปิดแบบนี้นะฮะเปิดแบบตู้เย็นนะฮะเรียกแบบเปิดแบบตู้เย็นนะครับด้านหลังคันนี้นะครับต้องชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะคันนี้ไม่ได้มีเบาะด้านหลังมานะครับเพราะเนื่องจากเจ้าของเดิมนะครับทำเป็นที่นอนทำเป็นที่นอนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะท่องเที่ยวบ่อยนะครับก็มีความไม่จำเป็นต้องมีแถวที่3นะครับก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกก็คือดูจากด้านนอกก็กว้างพอสมควรมาถึงด้านในก็ยังกว้างอยู่ครับความพิเศษสมัยนั้นนะต้องบอกว่ามีไม่กี่ค่ายนะครับผมจำได้มีอีซูซูนี่แหละที่มีแอร์3ตอนนะครับFord Everest เองก็มีแอร์3ตอนให้นะครับมีแอร์ลาวแล้วกันนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็พัฒนาตามกันไปนะครับคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังถือว่าผ้าหลังคาอะไรต่างๆถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยงามเลยคันนี้นะเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะฮะมีที่ใส่ของนะครับที่เป็นตะข่ายเนี้ยแบบเนี้ยก็ตรงนี้ที่ใส่ที่ปัดน้ำฝนยังอยู่ในตำแหน่งครบเลยนะครับถือว่าโอเคครับเพราะว่าทาง Ford Everest มาให้ความสำคัญในเรื่องของห้องโดยสารอยู่แล้วนะครับสำหรับด้านหลังนะโอเคไปดูภายในกันหน่อยครับคันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีความออปชันจัดเต็มนะฮะออปชันจัดเต็มก็คือมีในเรื่องของแอร์แบ็กนะครับรอบคันที่ต้องบอกว่ามีทั้งเบาะทั้งม่านทั้งคู่หน้าครบหมดแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เบาะปรับไฟฟ้ามานะเพราะว่า Ford เองเขาก็ถือว่าเป็นกระบะสายลุยแหละนะครับแข็งแรงจะแบบให้มันทันใจไงก็คือเป็นเบาะธรรมดาเลยเนี่ยแหละง่ายดีผมว่าดูแลง่ายด้วยนะครับโอเคนะเบาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนิดนึงนะครับกุญแจอยู่ไหนไม่รู้อ๋ออยู่นี่กุญแจก็จะมีรีโมทด้วยนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับสมัยนั้นต้องบอกว่ากุญแจจะไม่อยู่ในพวงนะที่ไม่ได้อยู่เป็นชิ้นเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแยกชิ้นทุกค่ายเลยนะสมัยนั้นนะครับโอเคนี่ขออนุญาตปรับเบาะนะครับสตาร์ทนิดนึงมันตกแล้วได้อยู่มาเลยฝนตกท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนตกเราก็จะลุยกันต่อไปครับไม่ต้องห่วงครับออยเข้ามาเลยครับขออนุญาตครับท่านผู้ชมครับวันนี้รีวิวอยู่แล้วฝนตกนะต้องบอกว่านี่ครับเปียกหมดเลยนะครับก็นะบรรยากาศสดๆแล้วกันนะครับระหว่างก็ต้องบอกว่าในพื้นที่อุบลนะครับตอนนี้รู้สึกพายุเข้านะชื่ออะไรจำไม่ได้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนี่แหละจำไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับผมมันพามาในรถเลยรีวิวมาในรถนี่แหละเดี๋ยวพาขับไปด้วยนะครับในเรื่องของภายในนะครับก็เหมือนกันนะฮะทรงก็หน้าตาของเขาก็เหมือนกันกับ Ford Ranger นะครับในส่วนของหน้าเขาเรียกว่าตัวนี้แหละตัวเมโมเดียวกันนี่แหละนะครับก็แน่นอนพื้นฐานของกระบะดัดแปลงก็แน่นอนครับเหมือนกันทุกค่ายแหละครับโอเคในเรื่องของหน้าตานะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบนี้นะทาง Ford เองก็ง่ายนะอยู่นะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเปิดแล้วก็เปิดวอลลุ่มควบคุมเล่นซีดีอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครจะไปทำเป็นจอติดตั้งจอเพิ่มเติมนี้ก็ได้นะครับผมจำได้ว่าเขามีซ็อกเก็ตที่หน้ากากที่ใส่พอดีกับตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยฮะเมื่อก่อนอาจจะมีแยกด้วยนะนะครับเป็นเทปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเรื่องของตัวปรับแอร์ก็เป็นแอร์แบบเป็นนวดนะครับสามารถที่จะควบคุมนะ
เนี่ยความแรงนะครับอุณหภูมิ AC ต่างๆนะครับลมเข้าลมออกนะครับตัวเกียร์นะเกียร์จะเป็นลักษณะแบบแถวตรงอย่างนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาแบบตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ย D แล้วก็ D3 D2 นั่นแหละถูกแล้วนะครับแล้วก็เกียร์โลกี่1นะครับก็ใช้งานง่ายครับนะครับแต่ไม่สามารถจอดแปะได้นะครับก็คือจอดซ้อนคันไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีที่กดนะครับมีเกียร์ 4 wheel นะครับไฟฟ้าที่สามารถที่จะเปลี่ยนการทำงานโหมดขับ2เป็นขับ4นะครับตัวนี้จะเป็น 4 wheel แบบ part time นะครับเลือกใช้งานระหว่างขับ2ล้อกับ4ล้อขับ4ล้อแบบ slow ก็คือแบบเกียร์ต่ำนะใช้งานได้สะดวกแล้วกันนะครับใครที่ใช้ Everest อยู่ก็น่าจะพอทราบเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนรถกระบะนะครับเพราะว่าพื้นฐานมาจากกระบะตัวเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับแอร์หลังนะครับเป็นปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมพาขับไปด้วยเดี๋ยวเลยเอ๊ะหยุดหรือยังน่าจะหยุดเลยแหละเราจะไปไหมขับเข้าลุ่มขับเข้าลุ่มดีกว่าเนาะนะฮะก็ต้องขออนุญาตขับพาตากล้องเราไปด้วยเลยนะครับนะฮะต้องบอกว่าทดสอบใช้งานจริงนะครับนี่ฮะขับมาจอดตรงนี้นิดนึงนะครับจะพาท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับแต่เห็นไหมฝนตกแป๊บเดียวก็หยุดนะครับตกทำไมแป๊บเดียวโอเคนะถือว่าโอเคนะในห้องโดยสารถือว่าเงียบพอสมควรนะครับกระจกไฟฟ้าอะไรต่างๆมีปุ่มการทำงานใช้งานได้หมดนะมีปลั๊กเซ็นเซอร์มีปรับไฟในห้องนี้ด้วยปรับแสงไฟนะฮะความไฟรีไฟในเรือนไม้เนี่ยได้ด้วยนะครับนะฮะลืมดูเลขไม้เห็นไหมเลขไมล์อยู่ที่ 213,000 กิโล 213,000 กิโลรถปี 2007 ถือว่าใช้งานน้อยนะครับ 2007 ก็ทีไว้ซะกี่ปีเขาเฉลี่ยประมาณสัก10กว่าปี13ปีไมล์ 201,000 เฮ้ยเฉลี่ยปีเราไม่ถึง 10,000 โลเองนะประมาณนี้นะครับ 10,000 กว่ากิโลแล้วกันนะครับถือว่าน้อยนะฮะถือว่าน้อยโอเคดูภายในกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับโอเคขออนุญาตดับเครื่องเลยตอนนี้ฝนก็น่าจะหยุดแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในรถกันอยู่นะครับนะหยุดพอดีหยุดพอดีออกมาทีนี้เปียกเลยนะครับเปียกเลยสำหรับห้องเครื่องนะครับโอเคเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดูราท็อกนะครับฝาครอบเครื่องมีรอยนิดนึงนะน่าจะแบบว่าโดนอะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่ได้แตกนะครับไม่ได้เป็นรอยนี่เป็นเหมือนน้ำยาอะไรโดนนะครับนี่ฮะอาจจะน้ำกรดน้ำกันอะไรไม่รู้หกใส่นะครับแต่ฝาครอบอันนี้คือฝาครอบเฉยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับส่วนเครื่องยนต์แห้งดีนะฮะสังเกตไม่มีคราบน้ำมันหรือว่าอะไรที่เรียกได้ว่าเครื่องยังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์อยู่แผ่นเพจต่างๆนะครับยังอยู่ครบมอกยังอยู่นะครับในส่วนของแผ่นกันความร้อนด้านด้านในนะครับเห็นไหมครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเพราะตัวนี้เป็นกระดาษอัดนะครับส่วนใหญ่มันจะเสียรูปนะครับอันนี้แผ่นกันความร้อนด้านบนด้วยนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ใช้ได้อยู่นะนะครับน็อตฝากระโปรงมีขยับมาอยู่นะนะครับมีรอยขยับอยู่นิดนึงนะครับก็แน่นอนแล้วฮะรถหลายปีแต่ในเรื่องของเขามีคันเข้มสีอะไรธรรมดานะครับแต่ในเรื่องของบอดี้ถือว่าเดิมนะครับคันตรงคันหน้าสวยครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ฮะต่างๆยังอยู่นะครับโอเคนะตัวนี้เป็นเครื่องดูราท็อกDITDCI ใช่ไหมเขาเรียกนะครับตัวนี้ก็จะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่153หรือ156ประมาณ156แรงม้านะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในสำหรับเครื่องยนต์ 3000cc 4 wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อในราคานะครับที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะครับ 359,000 บาทนะครับสมัยนั้นก็มีราวๆนะถ้าตัวท็อปอย่างนี้เนาะประมาณสักล้าน1ล้าน2ประมาณนี้นะครับตีไว้ประมาณล้าน2แล้วกันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีตัวล้าน2ล้าน 226,000 ที่ตัวนั้นเป็นตัว DVD Navigator นะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะดรอปลงมานิดนึงแต่ออปชันเหมือนกันแต่เพียงแต่ต่างในเรื่องของจอแค่นั้นเองเพราะออปชันตัวนั้นมีมาหลังจากตัวนี้แล้วกันนะครับคือราคาก็ปรับเปลี่ยนไปแต่ก็อย่างที่บอกครับราคาแค่ 359,000 บาทเทียบกับรถเล็กๆ Eco Car ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาในการใช้งานเพราะว่าใช้ขับเคลื่อน4ล้อ 4 wheel ได้ด้วยนะครับมีของแต่งยางใหม่ปี20คันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Ford Everest 3.0 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2007คันนี้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับ
0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าอาชีพแบบนี้ออกได้ไหมแล้วตัวนี้จัดได้เท่าไหร่จัดเต็มได้ไหมฟรีดาวได้ไหมโทรเข้ามาสอบถามกันผมก็กระซิบนิดนึงผมก็ยังไม่ได้เช็คยอดจัดเหมือนกันแต่ผมมองว่าราคามันคุ้มค่านะครับแต่จัดได้เท่าไหร่ยังไงโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะผมเป็นต่อจะพามาชมอีกทีในคลิปต่อไปนะครับอยากชมรถรุ่นไหนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยเลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอรถยนต์สวยๆในทุกๆคลิปทุกๆวันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ